โรงเรียนบ้านโคกสว่างตั้งอยู่เลขที่189บ้านโคกสว่างหมู่ที่10ตำบลโคกสูงอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นมีขนาดพื้นที่29ไร่25ตารางวาปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สีประจำโรงเรียนคือสีเขียวชมพูเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือการสานมวยนึ่งข้าวอัตลักษณ์ของโรงเรียนคืออยู่อย่างพอเพียงมีจำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2,562 รวม158คนระดับประถมวัยจำนวน35คนระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน123คนข้อมูลบุคลากรโรงเรียนรวม13คนดังนี้ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน1คนข้าราชการครูจำนวน7คนพนักงานราชการจำนวน2คนครูอัตราจ้างจำนวน2คนนักการพาโรงจำนวน1คนรวมบุคลากร13คนปัจจุบันบริหารงานโดยนางกนิกาสาหยองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่างโรงเรียนบ้านโคกสว่างมีอาคารสถานที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในเช่นห้องสมุดสวนเศรษฐกิจพอเพียงแหล่งเรียนรู้ภายนอกเช่นภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านโคกสว่างหมู่10และภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านโคกสว่างหมู่3การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนได้ประกาศนโยบายส่งเสริมสุขภาพดังนี้ 1. มีการสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 2. มีการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพของครูนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 3. มีการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 4. มีการคุ้มครองผู้บริโภคภายในโรงเรียน 5.มีการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร 6. มีการส่งเสริมสุขภาพจิตและเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง 7. มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านสุขภาพโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 8. มีการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียนและ 9. มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรตัวชี้วัดที่1โรงเรียนบ้านโคกสว่างดำเนินงานตามกระบวนการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยแต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพประกาศนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและดำเนินงานในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่2จัดตั้งชมรมได้แก่ชมรมอาหารปลอดภัยชมรมสุขาน่าใช้ชมรมเด็กไทยฟันสวยกิจกรรมเรารักขยะตาวิเศษโดยแต่ละกิจกรรมมีนักเรียนแกนนำดำเนินกิจกรรมมีครูที่ปรึกษาชมรมจัดประชุมและรวบรวมปัญหาที่มีจัดทำแผนที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนตัวชี้วัดที่3โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำโครงงานสุขภาพที่เป็นผลงานเด่นของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จชัดเจนในการส่งเสริมป้องกันและแก้ปัญหาโรงเรียนได้จัดทำโครงงานเผาหายสบายหัวด้วยพืชผักสวนครัวในท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพให้กับนักเรียนกลุ่มที่เป็นเหาในวัยเรียนด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติและยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำงานมีจิตอาสาช่วยเหลือตนเองและสังคมและสามารถเป็นผู้นำในการดูแลเรื่องสุขภาพในครอบครัวได้นักเรียนหญิงมีเหาจำนวน15คนจากนักเรียนทั้งหมด151คนคิดเป็นร้อยละ 9.93 สามารถรักษาอาการของเหาได้15คนคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่4ด้านภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนจัดทำข้อมูลการชั่งน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของนักเรียนรายบุคคลเป็นรายชั้นและสรุปส่งข้อมูลครูอนามัยในโรงเรียนเพื่อดูภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนแล้วนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไขปัญหามีนักเรียนในภาวะสมส่วนจำนวน87คนจากนักเรียน110คนนักเรียนอยู่ในภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนจำนวน6คนคิดเป็นร้อยละ 5.45 นักเรียนค่อนข้างเตี้ยและเตี้ยจำนวน5คนคิดเป็นร้อยละ 4.54 นักเรียนมีภาวะค่อนข้างผอมและผอมจำนวน16คนคิดเป็นร้อยละ 14.54 แนวทางแก้ไขปัญหา 1. นักเรียนที่มีภาวะน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงเกินเกณฑ์เริ่มอ้วนและอ้วน 1.1การออกกำลังกายโดยครูพละศึกษาและครูอนามัยโรงเรียนนำนักเรียนเต้นแอโรบิกหลังเลิกเรียนจำนวน 30-40 นาที 1.2 ให้นักเรียนออกกำลังกายโดยใช้เครื่องออกกำลังกายหลังเลิกเรียน 1.3 ควบคุมปริมาณอาหาร 1.4 ให้ดื่มนมที่มีรสจืด 1.5
ไม่ให้กินขนมหวานขนมกรุบกรอบและน้ำอัดลมโดยแจ้งครูที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครองเพื่อขอความร่วมมือในการควบคุมการบริโภคอาหารของเด็กโดยเฉพาะขนมหวานขนมกรุบกรอบนมหวานนมเปรี้ยวและน้ำอัดลม 1.6 แนะนำผู้ปกครองและขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเด็กอ้วนและ 1.7 ชั่งน้ำหนักนักเรียนที่เริ่มอ้วนและอ้วนทุกสัปดาห์ 2. นักเรียนที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุต่ำกว่าเกณฑ์ค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย 2.1 ส่งเสริมการออกกำลังกายประเภทกระโดดเชือกกระโดดขาเดียวกระโดด2ขา 2.2 แขวนบาเดี่ยวทุกวัน 2.3 ดื่มนมจืดที่มีแคลเซียมทุกวันที่มาโรงเรียนวันละ2กล่อง 2.4 แนะนำผู้ปกครองและขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเด็กเตี้ยและ 3. นักเรียนที่มีน้ำหนักตามเกณฑ์ค่อนข้างผอมและผอม 3.1 ส่งเสริมการออกกำลังกายทุกวันเช่นกิจกรรมประกอบจังหวะการเล่นกีฬาที่นักเรียนชอบ 3.2 ดื่มนมจืดที่มีแคลเซียมทุกวันที่มาโรงเรียนวันละ2กล่อง 3.3 รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิม 3.4 รับประทานวิตามินเสริมตามแพทย์สั่งและ 3.5 แนะนำผู้ปกครองและขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเด็กผอมตัวชี้วัดที่5โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูงมาตรวจสุขภาพเน้นสุขภาพช่องปากและฟันสวยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ปีการศึกษาละ1ครั้งผลการตรวจพบว่าได้รับการตรวจฟันทั้งหมด110คนนักเรียนที่ไม่มีฟันแท้ผุอุดและถอนทั้งหมด65คนคิดเป็นร้อยละ 59.09 แนวทางการป้องกันและแก้ไขเมื่อพบเด็กที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก 1. จัดกิจกรรมให้นักเรียนแปรงฟันหลังทานอาหารเที่ยงทุกวันมีบันทึกการแปรงฟัน 2. มีวิทยากรจากสาธารณสุขฝ่ายทันตกรรมมาให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรงฟันที่ถูกวิธี 3. บูรณาการในการเรียนการสอนในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาให้ได้รับการรักษาและ 4. กิจกรรมการแปรงฟันหลังทานอาหารกลางวันให้กับนักเรียนตัวชี้วัดที่6โรงเรียนบ้านโคกสว่างมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนภาคเรียนละ1ครั้งโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็กไทยระดับอายุ 7-18 ปีของกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพุทธศักราช 2555 ครบทั้ง3ด้านคือด้านที่1ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจใช้กิจกรรมการทดสอบชั้นป.1 ถึงป.6 วิ่งเร็ว 1,200 เมตรด้านที่2ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อใช้กิจกรรมการทดสอบชั้นป.1 ถึง6ลุกนั่ง60วินาทีด้านที่3ความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อใช้กิจกรรมการทดสอบชั้นป.1 ถึงป.6นั่งงอตัวไปข้างหน้าผลการประเมินทดสอบผ่านเกณฑ์จำนวน94คนคิดเป็นร้อยละ 87.04 ทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน14คนคิดเป็นร้อยละ 12.96กิจกรรมแก้ไขในกรณีที่นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์โดยเต้นแอโรบิกการฝึกวิ่งการกระโดดแขวนบาเดียวใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายตัวชี้วัดที่7จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดีเช่นกิจกรรมกีฬาดนตรีนันทนาการเกมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมคุณครูประจำชั้นประเมินสุขภาพจิตโดยใช้แบบคัดกรอง SDQ ปีการศึกษาละ1ครั้งผลการประเมินพบว่านักเรียนมีสุขภาพจิตดี107คนคิดเป็นร้อยละ 97.27 พฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจำนวน1คนคิดเป็นร้อยละ 0.91 นักเรียนที่มีปัญหาจำนวน2คนคิดเป็นร้อยละ 1.81 กลุ่มเสี่ยงจำนวน1คนและกลุ่มที่มีปัญหาจำนวน2คนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าสู่สังคมที่กว้างขึ้นเช่นกิจกรรมลูกเสือเนนารีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมพบแม่ครูประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนกิจกรรมแนะแนวการเยี่ยมบ้านพบปะผู้ปกครองการตีกลองยาวพื้นบ้านเป็นต้นตัวชี้วัดที่8โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านเพศวิถีศึกษาโดยให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยทางเพศในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นนอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านกิจกรรมเสียงตามสายของโรงเรียนการจัดป้ายนิเทศ
และที่สำคัญโรงเรียนได้จัดกิจกรรมโครงการ Stop Teen Mom โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อสร้างกระแสการรับรู้และตระหนักต่อปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นในชุมชน 2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะตามวัยและ 3. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรตัวชี้วัดที่ 9. โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวต่อต้านยาเสพติดเข้าร่วมโครงการครูแดการรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันงดสูบบุหรี่โลกและรณรงค์สอดแทรกในทุกๆกิจกรรมของโรงเรียนเช่นกิจกรรมวันกีฬาสีมีเครื่องหมายปลอดบุหรี่ติดตามบริเวณต่างๆของโรงเรียนเป็นต้นตัวชี้วัดที่10ดำเนินการจัดบริการตรวจคัดกรองการได้ยินและวัดสายตาทดสอบและวัดสายตาโดยใช้แบบ e-chart ผลการทดสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ไม่พบนักเรียนผิดปกติตัวชี้วัดที่11โรงเรียนบ้านโคกสว่างได้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมลดคัดแยกและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์การรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องปลูกฝังจิตสำนึกการลดคัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษาสร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษาปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริงผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและช่วยกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางโดยอาจใช้หลัก 3R ซึ่งได้แก่การลดปริมาณขยะ Reduceการนำกลับมาใช้ซ้ำ reuse และการนำกลับมาใช้ใหม่ recycle ทำให้เป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่โรงเรียนปลอดขยะอย่างแท้จริงและขยายต่อจนกลายเป็นสังคม recycle ตัวชี้วัดที่12โรงเรียนพันโคกสว่างมีจำนวนจุดบริการน้ำดื่ม2จุดจุดละ4ก๊อกแหล่งน้ำบริโภคได้มาจากน้ำประปาโดยผ่านเครื่องกรองที่มีคุณภาพและได้มีการเก็บน้ำบริโภคส่งตรวจโดยจุดที่เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจคือถังน้ำบริโภคที่โรงอาหารและถังน้ำบริโภคภายในโรงน้ำดื่มและนักเรียนมีแก้วน้ำดื่มส่วนตัวทุกคนและจากการส่งตรวจตัวอย่างการตรวจวิเคราะห์น้ำบริโภคจำนวน1จุดมีผลการวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัยพุทธศักราช2553วันที่รายงาน20มิถุนายน2561ตัวชี้วัดที่13โรงเรียนมีห้องส้วมที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน HESมีส้วมเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนมีห้องส้วมสำหรับนักเรียนชาย5ที่คิดเป็นอัตราส่วน1ที่ต่อ14คนห้องส้วมสำหรับนักเรียนหญิง7ที่คิดเป็นอัตราส่วน1ที่ต่อ11คนอ่างล้างมือทั้งหมด28ที่คิดเป็นอัตราส่วน1ที่ต่อ6คนห้องส้วมผู้พิการ1ที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน HES ตัวชี้วัดที่14ทางโรงเรียนบ้านโคกสว่างจึงได้จัดทำอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่เสี่ยงอ้วนและทางโรงเรียนได้จัดอาหารเพื่อเป็นการรณรงค์ความรู้ให้กับนักเรียนในเรื่องการรู้จักเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ให้เป็นสุขนิสัย 1. โรงเรียนมีนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคือควบคุมปริมาณอาหารกลางวันกับนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์และเสริมอาหารให้กับนักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ประสานขอความร่วมมือจากร้านค้าในชุมชนไม่ให้จัดจำหน่ายขนมกรุบกรอบและไม่จำหน่ายน้ำอัดลมให้กับนักเรียนและขอความร่วมมือจากผู้ปกครองไม่ควรซื้อขนมกรุบกรอบและน้ำอัดลมให้บุตรหลานติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้จัดกิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธงจัดกิจกรรมเสียงตามสายและ2มีมาตรการไม่จัดและจำหน่ายอาหารว่างหรือขนมที่มีไขมันสูงและรสเค็มจัดในโรงเรียนตัวชี้วัดที่15การจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนมีครูโภชนาการเป็นผู้จัดเมนูอาหารจัดกิจกรรมส่งเสริมและบูรณาการสู่การเรียนรู้เน้นให้นักเรียนได้บริโภคผักตามปริมาณที่กำหนดนักเรียนอนุบาล50กรัมต่อคนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา70กรัมต่อคนปริมาณผักที่ซื้อทั้งหมด 9.80 กิโลกรัมต่อวันตัวชี้วัดที่16โรงเรียนมีโรงอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนมีการวางแผนด้านสุขาภิบาลอาหารเช่นการวางแผนป้องกันสัตว์พาหะนำโรค
ไม่ให้อาศัยหรือกินอาหารในโรงเรียนมีการทำตะแกรงติดฝ้าเพื่อไม่ให้แมลงหรือสัตว์เข้ามาในบริเวณปรุงอาหารมีอุปกรณ์ประกอบอาหารและใส่อาหารที่สะอาดจัดเก็บอย่างถูกหลักอนามัยมีโรงอาหารที่สะอาดโต๊ะเก้าอี้แข็งแรงและปลอดภัยใช้ระบบกำจัดขยะมีบ่อดักไขมันมีการตรวจสุขภาพประจำปีของแม่ครัวมีมาตรการแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่แม่ครัวตัวชี้วัดที่17โรงเรียนมีมาตรฐานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุอุบัติภัยภายในโรงเรียนมีการส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนเช่นจัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทุกคนโครงการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียนการจัดระเบียบการจราจรในโรงเรียนการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงต่างๆเช่นประตูรั้วบันไดสนามเด็กเล่นทางต่างระดับสวิตช์ไฟฟ้าติดตั้งเครื่องดับเพลิงทุกอาคารเรียนเครื่องตัดไฟอัตโนมัติมีการติดตั้งกล้องบริเวณจุดเสี่ยงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลการกู้ชีพเบื้องต้นและการจัดทำข้อมูลการบาดเจ็บของนักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาตัวชี้วัดที่18โรงเรียนไม่มีปัญหาที่เกิดจากภาวะมลพิษภายนอกที่มีผลกระทบต่อสุขภาพโรงเรียนแต่ก็ยังมีกิจกรรมที่สร้างความตระหนักถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพและสอดคล้องกับการเรียนการสอนอย่างยั่งยืนเช่นโครงการโรงเรียนปลอดขยะกิจกรรมธนาคารขยะกิจกรรมรณรงค์การกำจัดขยะในชุมชนการกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบรักษาความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียนโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ในโรงเรียนกิจกรรมรณรงค์ต่างๆเช่นวันสิ่งแวดล้อมโลกการสอนให้นักเรียนและบุคลากรทุกคนให้มีใจรักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพร้อมเสมอในการแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพของตนเองและตัวชี้วัดที่19โรงเรียนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนทั้ง28ข้อมีความสะอาดปลอดภัยทั้งบริเวณโรงเรียนอาคารเรียนห้องสมุดห้องพิเศษต่างๆมีห้องพยาบาลที่มีความพร้อมมีระบบการจัดการขยะมีการจัดการกับระบบกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์มีการป้องกันสัตว์แมลงและพาหะนำโรคมีวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิงมีระบบป้องกันไฟลัดวงจรตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอและการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องจากการดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายผู้บริหารคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนตลอดจนภาคีเครือข่ายทำให้โรงเรียนบ้านโคกสว่างประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ